ผมมีปัญหามากเพราะ Apple เนี่ยมันทาร์เก็ตสินค้าของมันเนี่ยให้กับเด็กแล้วมันตั้งราคาแต่ละอย่างเนี่ยนะมันแพงเวอร์ Apple มันตั้งราคาคอมพิวเตอร์ฉบับกระเป๋าหิ้วแล็ปท็อปเนี่ยนะฮะโน้ตบุ๊กเนี่ยมันตั้งราคาเป็นแสนมันตั้งราคา iPhone เนี่ยให้วัยรุ่นไทยเนี่ยนะฮะที่ไม่มีเงินเนี่ยนะฮะต้องมานั่งผ่อน iPhone ผ่อนด้วยการทำมาหากินหรือบางทีขอเงินพ่อแม่นั่นแหละมันเปลืองเงินไม่ว่ามันเป็นเงินของใคร iPhone 50,000 แล็ปท็อปแสนกว่าแล้วผมรายงานข่าวนี้เพราะว่าบังเอิญผมเห็นคนบ้าคลั่งเรื่องนี้จนจะประสาทจะกินกันทั้งโลกเหมือนกับว่าโอ้โหจะเปลี่ยนชีวิตเราหยุดเล่นเกมหรอกไปวิ่งเล่นนอกบ้านฮะแว่น VR 120,000 บาท Vision Pro เป็นแว่น VR AR ของ Apple นะครับซึ่งเปิดตัวเมื่อคืนนี้ราคาเริ่มต้นนะครับ 120,000 บาทเขาได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ใหม่นะฮะครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีอันนี้ Marketing รายงานนับตั้งแต่เปิดตัว Apple Watch ที่ปฏิวัติวงการนาฬิกาแบบเดิมๆไม่ได้ปฏิวัติวงการนาฬิกาฮะมันทำให้คนซึ่งแบบคือมันเป็นเรื่องแบบบางคนที่เขาต้องดูเรื่องที่ประจรสุขภาพ Apple Watch มันไม่มีวันสวยเท่านาฬิกาดั้งเดิมยี่ห้อหรูๆอย่างเช่น Rolex หรือAudemars Piguet หรือ Patek Philippe ฮะคือมันไม่ได้ปฏิวัติอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่ามันสำหรับคนที่ craze Apple คราวนี้ Marketing ก็รายงานว่าผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นไปตามการคาดการณ์ก็คือแว่น VR กับ AR ที่ Apple เนี่ยใช้เวลาพัฒนามานาน10ปีกว่าโดยมีชื่อว่า Apple Vision Pro Apple Vision Pro เนี่ยมาพร้อมระบบปฏิบัติการซึ่งมีชื่อว่า Vision OS แล้วแว่น VR AR ของ Apple มีรายละเอียดและน่าสนใจตรงที่ว่าตัวแว่นทำขึ้นจากวัสดุพรีเมียมเช่นแก้วอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบาคืออย่างงี้ฮะมันก็ต้องพรีเมียมแล้วฮะเพราะว่าคุณเล่นชาร์จ 120,000 บาทหน้าตาของ Apple ออกแบบมาคล้ายๆกับแว่นตาสกีโค้งด้านหน้ามีหน้าจอภายนอกที่สามารถแสดงให้เห็นถึงแววตาของผู้สวมใส่แว่นใช้งานได้ทั้งโหมดสร้างโลกเสมือนนะ Virtual Reality หรือโหมด AR หรือสร้างวัตถุเสมือนหรือ Artificial Reality มาซ้อนทับกับโลกจริงซึ่งสามารถสลับโหมดใช้งานหรือใช้ควบคู่กันไประหว่าง VR และ AR เพื่อประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อและเพิ่มความสมจริงได้อีกด้วยมันจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ Micro OLED หรือ Micro OLED ที่ให้ภาพสีสันสดใสและความคมชัดมากกว่า 4K แว่น Apple Vision Pro นี้มากับ2ชิปประมวลผลคือ M2 และ R1 ซึ่งเป็นชิปตัวใหม่เพื่อให้แว่นเบาบางมีน้ำหนักเบามากที่สุดแว่นตัวนี้จึงต้องมีการเสียบสายชาร์จแบตเพื่อเชื่อมกับแบตเตอรี่ภายนอกซึ่งเป็นแบบพกพาขนาดเล็กคล้ายกับ MagSafe ตลอดระยะเวลาการใช้งานซึ่งแบตเตอรี่นี้มีอายุการใช้งาน2ชั่วโมงต่อการชาร์จแบต1ครั้งลำโพงสตอริโอมีกล้อง6ตัวและมีกล้อง True Depth ด้วยสามารถใช้กล้องหน้าของแว่นสแกนใบหน้าผู้ใช้งานเพื่อเอามาสร้างเป็นตัวตนดิจิทัลสำหรับอัพโหลดและใช้งานบนโลกเสมือนได้ปลดล็อกและจ่ายเงินด้วยระบบสแกนม่านตาที่เรียกว่า Optic ID สามารถสั่งการหรือควบคุมแว่นได้ด้วยตาและมือเปล่าและเสียงโดยไม่ต้องใช้คอนโทรลเลอร์เหมือนแบรนด์อื่นๆมีเซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆเช่นไลดาร์ด้วยสามารถเรียกใช้คีย์บอร์ดเสมือนเวอร์ชวลคีย์บอร์ดได้ด้วยรองรับแอปพลิเคชันมากมายเช่นเดียวกับ iPhone และ iPad ทั้งเกมกล้องและแอปทำงานต่างๆซึ่งสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงทั้งเรื่องการทำงานการเรียนหนังสือและการทำกิจกรรมบันเทิงต่างๆนอกจากนี้ Apple ยังประกาศจับมือกับ Disney มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับแฟนๆโดยแอป Disney Plus จะรองรับบนแว่น Apple Vision Proซึ่งจะทำให้ดูเนื้อหาคอนเทนต์สมจริงยิ่งขึ้นเสมือนว่าเราได้เข้าไปเป็นตัวละครในเรื่องนั้นๆเลยแว่น Apple Vision Pro มากับราคา3,500 ดอลลาร์นะฮะ 120,000 กว่าบาทเริ่มต้นวางจำหน่ายในช่วงต้นปีหน้าไม่ต้องเอาเข้ามาได้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้นะฮะผมต้องมานั่งเสียเงินกับ Disney Plus ผมต้องมานั่งจ่าย Disney Plus ซึ่งเนื้อหาเนี่ยนะฮะเยอะแยะมากมายดูกันจงไม่ต้องทำงานทำการเสร็จแล้วถึงเวลาถ้าผมต้องมานั่งซื้อไอ้แว่น VR นี้นะแล้วเชื่อมต่อดูดิสนีย์ในนั้นเนี่ยนะฮะงานการไม่ต้องทำหนังสือไม่ต้องเรียนเด็กจะได้เล่นเกมต่อด้วยเลยใช่ไหมเล่นเกมต่อด้วยเลยให้มันรู้ไปสมาชิกครอบครัวไม่ต้องคุยด้วยเอาให้มันสมบูรณ์เป็นซูเปอร์อาร์ติฟิเชียลเรียลิตี้อยู่ในโลกเวอร์ชวลเรียลิตี้เพียวๆไม่ต้องสัมผัสโลกใบนี้ไม่ไหววะ